เข้าใจผิดมาตลอดแบมแบมคิดว่าก้อยคบกับคนนี้พอบอกชื่อพีคมากกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับดาราสาวชื่อดังก้อยอรัชพรโพคินพากรหลังจากเลิกรากับนิกกี้นชัดจันทพันธ์ทั้งคู่ก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนับว่าจบกันด้วยดีล่าสุดแบมแบมกันที่มุกหรือแบมแบมก็เจ็ด ออกรายการถ้าหนูรับที่จะรักปะเอฟ114มีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มแบมแบมเข้าใจผิดคิดว่าสาวก้อยคบกับก้าวจิรายุละองมณีโดยหนุ่มแบมแบมบอกว่าแต่เดี๋ยวพี่ก้อยบอกว่าโสดที่มีแฟนไม่ใช่หรอก้อยถามต่อว่าพี่รอหมายถึงชีวิตจริงหรอแบมแบมถามต่อว่าพี่ก้าวไม่ใช่หรอ ทั้งก้อยนัตตี้และดรีมถึงกับหัวเราะลั่นสาวก้อยบอกว่าแบมอันนี้ฮาก้าวจิรายุใช่มากเป็นแฟนพื้นที่เองชื่อวีวีวิโอเลตงานนี้หนุ่มแบมแบมหัวเราะออกมาเลยทีเดียวพร้อมบอกว่าผมเห็นเหมือนเป็นรายการแล้วใส่ชุดนักเรียนก้อยบอกต่อทันทีว่าละครละคร